Ladies and gentlemen, please welcome the blue corner from Iran, Amir Reza Shegeni. หนุ่มเปอร์เซียครับซ้อมอยู่ค่ายสอเดชพันธ์อาเมียเรซาเชกินีแล้วเอาชนะนักชกเพื่อนร่วมชาติไปแบบสุดมันอาเมียเรซาเชกินีส่วนมุมแดงกันบ้างนะครับโอ้โหกว่าจะผ่านรอบที่แล้วมาได้นี่ก็เจอนักมวยไทยด้วยกันแต่เอามาชนะได้แบบสวยสดงดงามเป็นเช็คนี้ก็น็อกเอาท์ได้เลยนะครับมุมแดงจากประเทศไทยอายุ30ปี Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand องบากสิทธิ์สารวัตรเสือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักชกมากประสบการณ์ครับจากจังหวัดสมุทรปราการองบากสิทธิ์สารวัตรเสือรับรองเดือดแน่นอนครับคู่นี้วันนั้นเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบประจำสัปดาห์ครับโอ้ถูกคู่กับไทยกับอิหร่าน30กับ21ปีครับโอ้องค์บากนี่อาวุโสกว่า9ปี175กับ178เป็นเรสอเมเรซ่าครับสูงกว่านิดหน่อยครับดูครับเก๋ากระสดครับเก๋าก็คือองค์บากนี่แหละครับโอ้ยตัดลำตัวแรงเลยครับอเมเรซ่าโอ้ก็กาจ้วงหมัดนะครับอเมริซาเชกินีมวยอิหร่านนี่แน่นอนครับจุดเด่นก็คือเรื่องของพลังกำปั้นไต่ซ้ายครับแหมองบากยังโอ้ยแข้งขวาติดบังครับอเมริซาอ๋อลื่นครับเดินเร็วแล้วครับอเมริซาโอ้จะเจอแข้งขวาครับโอ้แหมแกจะตีเข่าที่ขาครับจะเสียหลักล้มไปครับดีแข้งซ้ายดีครับองบากโอ้แต่เดินเข้าหานี่เป็นมนุษย์ไม้เลยครับอเมริซาแต่ขวาก็ยังติดบังอยู่ครับอเมริซาองบากยังนิ่งอยู่ครับดีครับแข้งขวาครับอเมริซาอย่างว่าครับอยากได้แชมป์ก็ต้องเดินเข้าหาแล้วครับองบากนี่อาศัยเก่าแข้งขวานี่เข้าเต็มๆโอ้หมัดตัดลำตัวดีครับองบากทุบท้องครับบอกมาอีกน้องตบพุงโชว์เลยครับได้ฮุกซ้ายครับอเมริซาแข้งขวาไปครับองบากหมัดของอเมริซาครับแข้งเป็นขององบากจิ้มพยายามจะจิ้มลำตัวครับอเมริซาโอ้กระโดดฤาษีบทยาครับแม่ดีว่ามันไม่โดนครับแหมร้อนวิชาครับขนมาโชว์เลยครับเดี๋ยวพี่องค์บากจะสอนให้ครับวดขวาเต็มๆเอ้าโดนมาโอ้โดนนะครับแหมดีว่ากรรมการไม่นับครับผนวกกับจังหวะเสียหลักด้วยนะครับมาแล้วครับล้วงซ้ายลำตัวครับโอ้ทำได้ดีเลยครับอเมริซาพี่เตะไปไหนครับมองหาไม่เจอโอ้มีสงครามยั่วยวนจิตวิทยาครับอเมริซาองบากหัวร้อนหรือเปล่าครับโอ้โหทุบขาบอกเตะมาพี่ไม่ต้องเชิญครับไม่ต้องเชิญครับขยับโอ้จะต่อยหมัดโอ้โหท้าดวลหมัดครับอเมริซาหมดยกแรกซะก่อนครับแหมกำลังเดือดเลยครับโอ้โหเครื่องนี้ร้อนชามาเลยครับอเมริซาเชกินีนี่ครับแหมรองเชษครับหัวหน้าค่ายสอนได้จะผ่านครับดูภาพช้านี่ครับแกพยายามจะเข่าต้นขาจับได้แล้วแกแหมไม่ทำอย่างอื่นครับโอ้นี่ครับจะฤาษีบทยาครับดีว่าไม่โดนครับอ
ตีบอกเตะมาอีกพี่เดี๋ยวบอกพี่บาบอกเดี๋ยวจัดให้ครับโอ้โหจะเดินเข้าไปนี่เจอกำปั้นของอเมริซ่านี่กระเด็นออกมาแล้วครับองค์บากจะเข้าถึงหรือเปล่าครับองค์บากโอ้อเมริซ่าแกเร็วครับเดินเข้าหาบ้างแล้วครับองค์บากเสียบโอ้จังหวะนี้ดีครับก้าวแล้วเสียบสวยครับโอ้ถอยครับอเมริซ่าถอยโอ้ยก้าวเสียบอีกแล้วหมดแข้งขวาแต่เดินเบียดติดที่อเมริซ่าที่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับโอ้ยทุกสายลำตัวยังน่ากลัวเจอจับคีบมาเสียบหมดแข้งไล่แขนไล่แขนองบากเวียงมาตีโอ้ยังไงครับอเมริซ่าครับแตกหรือเปล่าครับเห็นคำคิ้วปล่อยไปปล่อยครับโอ้ถอยกรูดเลยครับโอ้ตอนนี้โลกหมุนกลับครับกลายเป็นองบากครับเดินเสียบอย่างเดียวเลยครับถีบนำไปถีบนำไปแข้งขวามาโอ้โหหมัดหรือจะสู้เข่าครับหมัดหรือจะสู้เข่าโอ้ยังไงอเมริซ่าดูอาการเลอะล้าละลังแล้วครับเจอเข่าก็เป็นหลายทีโอโดนเสียบอีกแล้วโอ้ยก้าวแล้วเสียบเนี่ยครับโอ้ถอยกรูดกรูดครับเจอเข่าขององปากโอ้จะสับศอกก็ไม่ได้ตีดีดูป้ายหน้าองปากป้ายป้ายหน้าอามิเรซ่ายังไงครับแหมมองหารองเชษนะครับเอาเจอเข่าอีกเอ้าสะบัดศอกได้ครับไม่โดนนี่ครับเอาเข่าอีกแล้วจับมาโกงตีครับมัดใบแขนตีครับโอ้ยโอ้อิ่มแน่ครับยกนี้ครับอามิเรซ่าเชกินี่อิ่มเข่าครับโอ้โหแล้วองค์บาทนี่ก็เดินปั๊มไม่หยุดเลยรองเชษอยู่ไหนครับอามิเรซ่าโอ้โหขยับยีบไม่เดินแล้วครับจกนี้ครับถอยครับอเมริซ่าครับเข้าเกียร์ถอยแล้วครับโอ้จะต่อยก็ไม่โดนอีกโอ้ก็คงนึกแล้วครับก็ผมไม่ได้บอกให้พี่ดูขนาดนี้บอกให้พี่เตะไม่ได้บอกให้พี่เข่าครับแม่บาดสับซองอีกไล่แขนมาโอ้โหโอ้โหบี้กันไปหมดกันมากลายเป็นองค์บากครับตอนนี้พี่เดินหน้าไม่หยุดไปตัดล่างครับแหมพวักพวงไปหมดเลยครับขาบ้านอยู่ตรงนี้นะครับอเมริซ่าโดนแข้งไปอีกทีนึงโอ้ยก2โดนจัดเต็มเลยครับคอตกเลยครับโอ้นี่ผู้ใหญ่ไพโรจน์ครับแหมหัวหน้าค่ายสิทธิ์สารวัตรเสือครับจุ๊บเลยครับรักมากครับดูภาพช้าครับนี่ครับก้าวแล้วเสียบนี่เป็นทีเด็ดเลยครับเสียบอีกก้าวแล้วเสียบโอ้โหโดนไปหลายทีเลยครับยกที่3ยกตัดสินครับโอ้โหเสียบครับเสียบซ้ายเสียบขวาแล้วอาต้องเดินไล่อัดหมัดนะครับอาเมเรซ่าครับไม่มีทางเลือกโอ้องบากไม่ถอยด้วยครับดักเสียบเนี่ยครับโอ้จะซื้อด้วยหมัดแล้วครับอาเมเรซ่าไม่ง่ายครับแหมองบากนี่ก็ถือว่าน้ำอดน้ำทนนี่ถือว่าระดับใช้ได้หยิบซ้ายยันไว้ครับต่อยขวาไม่ถึงครับเสียบเข่าซ้ายครับแหมต้องดับแสงดาวรูปด้วยเข่าแบบนี้เลยครับโอ้แก้ยากจริงครับจังหวะก้าวแล้วเสียบนี่มันไม่ต้องก่อเลยครับตีได้ทันทีครับนี่ครับโอ้ขยมตีครับต้องกอดไว้ก่อนครับอามิเรซ่าครับเดี๋ยวแยกแล้วค่อยว่ากันโอ้ถอนหายใจยาวเลยครับอามิเรซ่าจะแก้อย่างไรครับโอ้โหโอ้โหเสียบง่ายๆเลยครับหมัดไม่โดนอีก
เตะมาขาอ่อนครับก็ไปบอกให้เขาเตะครับแต่เตะไม่พอที่แถมเข่าซะด้วยนะครับแกค้ำแล้วก็เสียบครับโอ้เสียบทะลุไส้จริงๆครับวันนี้องบาครับมีศอกอีกมาโอ้โหช้าลงเห็นได้ชัดเลยครับอเมเรซ่าแต่ก็ไปท้าเขาแหละครับหยับมาหยับซ้ายเสียบเข่าแลกกับหมัดครับโอ้โหโอ้อิ่มแทนอาเมเรซ่าเลยครับโอ้รับไปไม่รู้กี่เข่าแล้วครับโอ้ส่วนองค์บานี่ก็แทงจนเหนื่อยแล้วครับถ้าน้องมาพี่ก็ต้องแทงเลยครับถ้าน้องแรงพี่ก็ต้องโตยังไม่หยุดครับโอ้อะหัวร้อนเลยครับอาเมเรซ่าแอบจะร้อนไปไหนครับก็คงจะหงุดหงิดตัวเองครับโอ้รองเจตบอกถ้าขึ้นไปต่อยเองก็คงต่อยได้ก็ต่อยแล้วครับนี่ผู้ใหญ่ไพโรจน์ครับนี่ระดับโอ้คนแถวหน้าของวงการมวยไทยทั้งคู่ครับไม่เข้าเลยครับองบาทครับโอ้บาทเขาบืดบาทบืดบาทครับแหมองบาทยักษ์โอ้โหเลยโอ้นิ่มเลยครับยกนี้อาเมเรซ่าครับแม่แกเอาความมั่นใจมาด้วยครับอาเมเรซ่าก็มั่นใจครับแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันครับดูภาพช้าครับจังหวะเสียหลักนะครับอาเมเรซ่าเชคินีโอ้โหนี่เสียพลาดไปนิดเดียวครับเจอหมัดของอาเมเรซ่าวนมาจิ้มหมัด 1-2 แล้วก็ตั้งลำได้ครับหมัดแล้วก็ง้างมาแต่ไกลเลยครับโอ้แกง้างมาตั้งแต่ปากน้ำอะครับดูครับกระแทกซ้ายนำไปก่อนปักเข้าให้ครับเหมือนกับเทคตัว1จังหวะเลยครับให้มันมีแรงส่งโอ้แล้วดูครับหัวร้อนครับโอ้วันนี้โดนไปหลายทีเลยครับเมเรซ่าครับโอ้ตับไตไส้พุงนี่ไม่รู้โอ้แล้วปิดท้ายด้วยการถีบซอกคอผู้ชนะในไฟนี้ The winner by unanimous decision goes to Red Corner แล้วก็เป็นองค์บากศิษรวัตรเสือครับเก๋ากว่าครับอาวุธหลากหลายครับเอาชนะคะแนนไปครับIs from the blue corner, 22 years of age, standing 162 centimeters tall, with a fight record of 16 fights, 11 wins, representing Estonia. Please give it up for Carolina Arm. สาวจากเอสโตเนียครับยุโรปครับเดินทางมาไกลครับวัย22ปีครับณขณะนั้น162เซนติเมตรชกในพิกัด54กิโลกรัมนี่คือ Carolina Arms โอ้หน้าหวานมากครับและนักชกมุมแดงครับอายุ20ปีครับจากสุราษฎร์ธานีประเทศไทยสูง161เซนติเมตรครับชกมาแล้ว21ไฟชนะ13ขอเสียงปรบมือให้ทัพทีมสยามมกช.ชุมพร from Thailand นักชกจากสุราษฎร์ธานีครับรายนี้ถือว่าเก่งแล้วก็เก๋าทีเดียวครับทัพทีมสยามมกช.ชุมพรวัย20ปีครับสูง161เซนติเมตรนี่ครับเทียบข้อมูลครับ161 162 54กิโลกรัม20กับ22ครับ13กับ11เป็นชัยชนะของทั้งคู่ครับอาจจะเก๋ากว่านิดหน่อยครับทัพทีมสยามครับแต่แคโรไลนานี่โอ้โหขาลุยจริงครับหัวซ้ายโอ้กระแทกแลกหมัดกัน
จังหวะหมัดกระแทกซ้ายดีครับคาโรไลนาอาร์มจะปักศอกครับทัพทิมสยามไม่ถึงโอ้หมัดถึง2ดีครับอาร์มทัพทิมสยามก็มีหมัดแยบก็ยังดูจังหวะยังอ่านจังหวะกันอยู่นะครับฮุกซ้ายแข้งขวาโอ้แลกแข้งครับหมัดซ้ายทัพทิมสยามก็ออกหมัดดีครับโอ้หน้าตากันนี่อย่างกับตุ๊กตาเลยครับแคโรไลนาอาร์มครับโดนเตะก็เดินยิ้มเข้ามาหาครับวงในยังไม่มีอะไรครับไล่แขนสู้กันอยู่ครับโอ้หัวไปที่พับนอกครับเดินจ้วงเลยครับอาร์มจะหมุนศอกกลับครับทัพทีมสยามดึงแขนเอาไว้ครับคาโรไลนาอาร์มนี่เดินขยโยขยโยเข้ามาเจอซ้ายจิ้มแข้งซ้ายอ้าวโดนหมัดโอ้ยยังไงศอกอีกโอ้ทัพทีมสยามเมื่อสักครู่นี้โดนนะครับโดนจังๆเลยมีวูบเลยครับวงในครับมาตีครับตีตีเอาได้หมัดขวาครับอาร์มโอ้มีศอกสั้นๆกระแทกด้วยครับหัวซ้ายตัวทีมสยามโอ้ดูว่าอาร์มจะเริ่มเร่งจังหวะแล้วครับโอ้ยได้หมัดขวาครับอาร์มโอ้ทัพทีมสยามกัดฟันกรอดครับอ้าวแหมเสียหลักหลุดออกไปนอกเชือกครับโอ้หน้าคันนี้หน้าคันมิวนิ้วขมวดแล้วครับโอ้ทัพทีมสยามตีหน้ายักษ์ใส่คาโรไลนาไม่กลัวแล้วครับเสียหลักครับเสียหลักโอ้ดูแล้วคู่ขี้สูสีครับใกล้เคียงครับไปดูครับไฮไลท์ใส่พับนอกดีครับแข้งซ้ายแล้วครับนี่ครับโดนหมัดนี้ครับโอ้ตาโพรงเลยครับตาบิมสยามโอ้โดนหมัดนี้เข้าไปครับเนี่ยมีศอกมาแจมอีกต่างหากครับดูครับโอ้โหต้องเข้ามาก่อนเลยครับเจอหมัดขวาแล้วก็ศอกครับศอกซ้ายโอ้แข้งซ้ายดีแต่เจอหมัดขวาสวนครับโอ้จังหวะเข้าทำนี้ทำได้ดีเลยครับแคโรไลนาครับโอ้ยกที่2ครับโอ้ลุยใส่เลยครับแคโรไลนาปั๊มเข่าเลยโอ้มันแล้วครับแบบนี้มันแล้วครับเดินหน้าเข้าหาแล้วครับแคโรไลนาอาร์มทัพทีมสยามกอดไว้ตีโอ้โหมาแล้วครับจังหวะแทงครับได้3ทีเดินหน้าเร็วครับแคโรไลนาจิ้มลำตัวทัพทีมสยามพามาสู้ในครับเกี่ยวมาดวลเข่ากันโอ้โหเวลารัดไปรัดมานี่กีแกมีศอกถูไถไปด้วยนะครับแคโรไลนาอาร์มครับจะต่อยหมัดไม่ถึงครับจิ้มขวาครับหน้าหงายไปอีกทัพทีมสยามอ้าวมีศอกยักเงี้ยงประดุกศอกกลับโอ้โหเรียนศอกมากี่ตำราครับแคโรไลนาโอ้รับศอกแทงเข่ายับเลยครับตอนนี้ครับแคโรไลนาอาร์มดึงศอกกลับอีกแล้วโอ้ทัพทีมสยามเปิดตำรารับแทบไม่ทันครับไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้อ้าวโดนเข่าอ้าวโดนศอกโอ้โหไหวไม่ไหวครับทัพทีมสยามต้องนับเลยครับกรรมการโอ้โหโดนเยอะครับแล้วโดนหน้าบ้านตัวเองด้วยสู้ครับ
เอาเกลือหน้าขย่ำเลยครับทีนี้ศอกกับมาทุกทางจริงครับศอกของเธอโอ้โหศอกนัดศอกหนายศอกกลับนี่มาหมดเลยครับเสียบเข่าอีกศอกกลับโอ้ทัพทิมสยามยืนตัวแข็งโอ้ไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วครับทัพทิมสยามครับโอ้สู้ด้วยสายตาอย่างเดียวแล้วครับทัพทิมสยามโอ้เดินจี้เข้าไปครับเตะซ้ายต่อยขวาโอ้โหเข่าครับต้องนับอีกรอบครับกรรมการครับสมพลหมายมีเละครับหายใจไม่ทันเลยครับทัพทิมสยามสู้ครับอีก45วินาทีครับพอหรือเปล่าครับดึงศอกกลับครับฟันศอกเต็มๆศอกยัดเยียดปลาดุกอีกดึงศอกกลับอีกตีเข่าตามกรรมการบอกพอเลยครับโอ้โหโหรับเละเลยครับทัพทิมสยามโอเคเลยนะฮะมาขอไหว้ขอโทษครับโอ้โหราชินีศอกเลยครับแบบนี้ครับมาทุกรูปแบบครับโอ้ศอกทุกทิศทุกทางครับฟันงัดฟันเฉียงยักเงี้ยงปลาดุกศอกกลับมาหมดครับเฮ้ยครับยิ้มหวานเลยครับดูภาพช้าครับโอ้โหไม่รู้จะหนีไปไหนครับนี่ครับเข่าก็ไปเต็มพุงเลยครับโอ้กรรมการนี่ต้องนับแล้วดูศอกครับโอ้ทั้งฟันทั้งสับทั้งเฉือนทั้งศอกกลับทั้งยักเงี้ยงปลาดุกมาทุกทิศทุกทางนี่ครับดึงศอกกลับฟันศอกเฉียงยักเงี้ยงปลาดุกแล้วก็ตามด้วยศอกกลับอีกทีนึง We have our winner by way of TKO in round number 2, the blue corner. แล้วก็เป็นแคโรไลนาอาร์มครับสาวจากเอสโตเนียครับชนะ TKO ไปในยกที่2ครับโอ้ศอกนี่อันตรายใช้ได้ครับสาวคนนี้ในมุมน้ำเงินครับ the blue corner 32 years old 43 5นักสู้ลูกครึ่งอิหร่านออสเตรียครับเลยนะครับหน้านิ่งดมัดเอสเมลเกนจี้ครับครบเครื่องจอมเก่าเลยครับคนนี้Please make some noise to Asbel Ganji from Austria. และมุมแดงของเรานะครับผมอายุ26ปีครับชกมาแล้ว56ไฟนะครับชนะมาแล้ว41ไฟด้วยกันครับนักชกไร้ตำราจากอุบลราชธานีครับเหมือนกันนะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพชรน้ำงามฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคจากอุบลราชธานีพระเพชรน้ำงามฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคครับแหมมียิ้มมุมปากเล็กๆ170กับ172 63 64ต่อให้1กิโลกรัมด้วยนะเพชรน้ำงามแหมใจนี่ถึงจริงครับอายุ26กับ32ต่างกัน6ปีครับได้เก๋าครับเพชรน้ำงามโอ้ยแต่ผมปลิวว่อนเลยครับเอสเปอร์เกจี้ครับยิ้มหวานเลยครับนี่ครับแกจะเต้นก็เต้นครับที่จะเตะก็เตะจะบุกก็บุกครับงอกแงกงอกแงกไปเรื่อยครับเป็นทำงามดูครับทิ้งกาดอีกต่างหากเอสเปอร์เกจี้นี่เท่าโอ้ยแหมพยักหน้าให้หนึ่งทีครับเจ้าคืนเลยครับโอ้อย่าไปหัวร้อนอย่าไปหัวหลุดสมาธิเสียตามนะครับเอสเมลเกนจี้ท้าทายครับเพชรน้ำงามบอกเตะมาเตะมาดูครับโอ้โหดูขยับแข้งเดาที่เดาทางลำบากครับอาวุธของเพชรน้ำงามครับเอสเมลเกนจี้จิ้มขวาโอ้แล้วออกได้ทั้งสองกาดตอนนี้เป็นกาดซ้ายครับดูครับไม่ควรชวนไปไหนด้วยเลยครับเพชรน้ำงามแม่แต่ตัวจริงน่ารักนะครับถามคำตอบคำยิ้มตลอดดูหัวแข้งซ้ายครับจิ้มซ้ายตามด้วยหมัดขวาเกนจี้เตะฐานล่างโอ้แกลอยหน้าลอยตานี่ยั่วหมัดมากครับ
กะยั่วให้เก็นจินี่หัวร้อนเลยครับไปซ้ายอัดไปอีกแล้วขยับมาโอ้โหปาดแข้งขวาจะเตะยังไม่มีจังหวะครับได้แข้งซ้ายครับเอสเวเกนจิโอ้โหแล้วก็คืนครับเพชรน้ำงามโอ้ยต้องระวังครับเกนจิคือเพชรน้ำงามเนี่ยแกนึกจะออกอะไรแกก็ออกครับโอ้ยโหยโหนเตะขวาครับลูกนี้เต็มโอ้อย่างที่บอกว่าไร้ตำรามันเป็นแบบนี้ครับอ่ะสลับมาการขวาอีกแล้วครับเกนจิจะงงหรือเปล่าครับหรือว่าเพชรน้ำงามจะงงตัวเองครับโอ้ศอกขวามาแล้วครับเพชรน้ำงามดึงกระเตงสูงๆครับไว้เตะเกนจิกับซ้ายคืนครับเฉียวไปนิดเดียวครับแข้งขวาเอาเข้ามาเจอศอกครับเข่าไม่ถึงนี่ครับกระโดดเข่าครับยกแรกผ่านไปครับโอ้เพชรน้ำงามครับตัวนี้เอสเมลเกนจี้ครับดูภาพช้าครับถ้าโดนเต็มๆนี่มีสิทธิ์หลับนะครับแต่อันนี้โดนไปปลายเหมือนกันครับเป็นนักมวยโอ้โหจังหวะนี้พลาดไปครับนี่ครับจิกจักแม่มันน่าจริงๆครับน่ารักนะครับแข่งซ้ายครับหัวซ้ายคืนทันทีตามเอาคืนครับไต่พับนอก2ทีโอ้จับแล้วก็หวดคืนครับเป็นน้ำงามแอกเกนจี้จะพยายามจะเสียบเข่าโดนจับได้แล้วก็กระโดดเข่าลอยใส่ครับยกที่2ครับไปกันต่อครับโอ้ก็ยังคงลุ้นระทึกนะครับต้องเดาที่เดาทางครับเพชรน้ำงามจะออกอะไรจะมายังไงเกนจี้นี่ไม่ประมาทครับมาแล้วครับแข้งขวาหวดคืนครับเกนจี้หมัดนี่ต้องเช็คระยะดีๆนะครับหมัดของเกนจี้เช็คระยะอยู่ครับเป็นน้ำงามหากรรมการบอกมาต่อยการมาต่อยการไม่ได้มาจ้องตาหัวนะครับแข้งขวาครับฮุกซ้ายไม่โดนคล่อมไปครับคือไม่ใช่ว่าเกนจี้เนี่ยโอ้ยศอกสวยครับเอาเป็นน้ำงามเปิดหน้าไปอย่างนี้ก็โดนสิครับหมดขวาแม่หมัดขวาไปอีกเอาเกนจี้สู้พลางถอยพลางคิดกลยุทธ์อยู่ครับแม่ตอนนี้วงในยังไม่ได้เลยครับเป็นงานเกี่ยวไว้คืนได้แข้งขวาเนี่ยวงในนี่เกนจี้ถือว่าป้องกันตัวดีครับเพชรน้ำงามจะจิ้มหมัดครับแต่ยังโดนทักทากอยู่ครับเกนจี้แกก็มีส่วนโอ้ยแต่แข้งขวานี้ครับหวดอีกเปิดหน้าแล้วครับเพชรน้ำงามโยกแล้วก็หวดโอ้เกนจี้งงหรือเปล่าครับตกใจอะไรหรือเปล่าครับโอ้ทำอะไรไม่ถูกครับเกนจี้เพชรน้ำงามสับซอกโอ้แกมาแบบไม่มีปรีไม่มีคลุยครับนึกจะทำอะไรก็ทำครับโยกไปโยกเข้าไปลากเดาเอาเดาเอาโอ้โหโยกมานี่ไม่รู้จะออกอะไรครับโอ้เกนจี้ตั้งตำรารับไม่ถูกครับโอ้หวดขวาไม่อีกโอ้เตะไม่ขึ้นซะแล้วครับเกนจี้อ่ะเล็งจับจะลัดมาจะตีไม่ได้ครับคว้างหมัดไปก็ไม่โดนอีกเกนจี้เข้ามาครับแข้งขวา
มีโยกหลอกอีกอ่ะเกนจิก็จะเตะคืนก็ดึงหลบครับเบิ้ลแข้งหยิบยันเอาไว้ครับที่โอ้กระแทกซ้ายสวยครับโอ้มั่นใจมากครับไปทำงานดูการต่อยครับทิ้งกัดสบายสบายเลยครับโอ้ครบ2ยกครับมั่นใจครับเป็นน้ำงามหันไปคุยเล่นกับพี่เลี้ยงเลยครับโอ้นี่โดนปลายๆหมัดของเกนจี้น้ำกระจายไม่เหมือนกันครับโอ้นี่โดนศอกอีกโอ้โหแล้วตบมาศอกไปอีกสิแต่ว่าโดนหมัดแทนครับไม่รู้นี่มันจงช้อนเตะขวาครับหัวเข้าเต็มๆโอ้แล้วก็ใช้หน้าแข้งเตะครับเสียงอาจจะไม่ดังครับโอ้แต่เจ็บครับแบบนี้อ่ะยกที่3ยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูครับจะจบลงอย่างไรครับเกนจิเดินเข้าหาบ้างครับรัดวงในรัดวงในยังไงก็แม่มีตีเซาะหน้าขาด้วยครับอ้าวอุ้ยได้หมัดซ้ายครับเกนจิวางหมัดนะครับตอนนี้ครับน่าจะขอหมัดเดียวครับแกก็เกรงหมัดขวาไว้แน่นเลยครับเกนจิครับเป็นทำงานเปลี่ยนมาเป็นการขวาบ้างครับอ่ะหุ่งวดขวาโอ้เกนจิไปไม่ถูกเลยครับเจอสลับการแบบนี้เข้าไปครับใช้สายยาแล้วก็มาแข้งขวาตามครับจิ้มขวาคล่อมไปยืนกักยันแล้วก็เตะเลยครับผู้ยืนหน้ายืนตาหลอกที่มันชั่วยวนอย่างนี้เพชรทำไงโอ้เกนจิเองก็สมาธิหลุดหรือเปล่าครับหลงไปกับเกมของเพชรน้ำงามหรือเปล่าครับเกนจิโอ้โหดูครับแกยืนหน้ายืนตากรรมการก็บอกต่อยกันนะไม่ใช่หลอกล่อครับเป็นทำงานเราจัดแข้งขวาให้หนึ่งทีหนึ่งอู้ได้ฮุกซ้ายครับเกนจิเอาแล้วโอ้ดูหน้าแกครับหวดขวามาเกนจิหวดขวาคืนสับศอกไม่ถึงโอ้นี่ก็ใช้แรงเยอะเลยครับเกนจิครับต่อยไม่โดนแล้วมันก็เปลืองแรงเลยครับเป็นน้ำงามยังปากซอกอีกโอ้เกนจิวงไหนก็ไม่ชัดเจนหักซอกก็โดนไปปลายครับพวกขนาดที่เป็นน้ำงามนี่ก็นัวๆพัวพันไปเรื่อยๆครับนี่กับแข้งขวาก็ได้ครับมาเรื่อยๆครับยึกจักยึกจักอ้าวขวาไม่โดนครับอึดอัดครับเกนจิคือไม่เห็นรู้จะทำยังไงโอ้โหเต็มครับเต็มเต็มแข้งโอ้ไล่ไล่แขนแล้วกระซวกเข่าไปอีกทีครับอ่ะโอ้โหลูกนี้ครับหล่อเป็นพระเอกเลยครับหลบครับตามตามยังไงดีออกไม่ออกครับหาใจกันเองครับดูอยู่ๆแกก็ขยโยกซะอย่างนั้นนะอู้ยระวังครับแข้งขวามายืนหน้ายืนตาหลอกนิดหน่อยครับอ่ะหัวขวาอีกทีนึงโอ้ลัดล่างนี่เกนจิไปไม่ถูกเลยครับแล้วก็ครบ3ยกครับวายย่อซะแทบจะติดเวทีเลยครับโอ้มีเลือดออกบริเวณสันจมูกเลยครับเอสเมเกนจิครับโอ้นี่หมัดซ้ายนี่ก็โดนกันนะครับเป็นน้ำงามโอ้เข่านี้ก็ได้ครับโอ้โดนเหมือนกันนะครับลูกนี้จะเตะเข้าก้านคอดูแล้วโอ้ แล้วดูครับพอต่อยเสร็จแล้วแกน่ารักครับต่อยเสร็จแล้วก็ไหวออกมานะครับผมเป็นเอกชันนะครับผม Unanimous Decision คะแนนของเรานะครับการท่านแรกให้คะแนนผู้ชนะนะครับผม29ต่อ28นะครับกรรมการท่านที่2ให้คะแนนผู้ชนะครับ30ต่อ28นะครับและกรรมการท่านที่3ให้คะแนนผู้ชนะ30ต่อ28
And the winner is the red corner แล้วก็เป็นเพชรน้ำงามครับหนุ่มจากอุบลครับยอดมวยไร้ตำราชนะคะแนนไปแบบสบายๆครับ